เทสเป็นแอมคอมโบนะครับยี่ห้อเพนนี่ดอลล่านะครับตัวนี้ชื่อรุ่น PA 65นะครับตัวนี้จะเป็นแอมขนาดดอกลำโพง12นิ้วนะแล้วก็65วัตต์นะครับสเปคค่อนข้างเจ๋งดีนะครับจากออกแกะออกมาลองนะก็คือว่าดอกลำโพงเป็นของ Selection รุ่น 7080 นะครับก็คือว่าใช้ดอกรุ่นที่มันได้มาตรฐานมากแล้วก็รีเวิร์บเนี่ยก็จะเป็นแบบสปริงรีเวิร์บเป็นรางสปริงด้วยนะถือว่าค่อนข้างเจ๋งดีมาลองดูโครงสร้างแอมป์ทั่วๆไปก่อนนะครับแอมป์ตัวนี้ก็ถือมาหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าจะมี2 input นะครับคือจะมี input ซ้ายคือจะเป็นไฮคือเหมือนปกติแล้วก็โลนะครับโลคือเอาท์พุตไอเกนสัตว์ขาเข้าจะลดลงเหมือนว่าถ้าใช้กีตาร์ที่ปิกอัพแรงๆพวกแอคทีฟแบบนี้นะเพื่อให้เฮดรูมแอมป์มันเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปใช้รูไฮบางทีเสียงมันแรงไปจนออกมาพีคพลาแตกได้ก็ใช้รูโลแทนครับแล้วก็ปุ่มถัดมา normal volume ก็คือเป็น channel เสียงคลีนนะครับก็ปรับดังเบาของเสียงคลีนแล้วก็มี EQ 3แบรนด์ใช้ร่วมกันทั้ง2 channel นะก็ table เสียงแหลม middle เสียงกลาง bass เสียงทุ้มแล้วก็ reverb นะครับก็คือปรับความดังเบาของ reverb แล้วก็ทางขวามือนะครับก็จะเป็นมีปุ่มเชื่อมต่อ foot switch ได้แล้วก็มี out in ก็เป็นเหมือนเส้น return ครับสำหรับต่อพวก effect loop พวก effect พวก delay ที่มันจะต้องอยู่หลังเสียงแตกพวกนั้นแล้วมีปุ่มโฟนรูโฟนคือเสียบหูฟังได้นะครับกลับมานะครับผมจะเข้าไปใกล้ๆแล้วกันแอมป์ตัวนี้ให้เห็นปุ่มปรับชัดๆนะไอแอมป์ตัวนี้เสียงออกมาค่อนข้างดังนะคือเปิดวอลลุ่มประมาณ1ครึ่ง2นี่ก็เล่นในห้องทั่วๆไปนี่ก็ดังรบกวนชาวบ้านหนวกหูในระดับนึงได้แล้วนะถือว่าพอเร่งมาอีกก็ดังขึ้นมาอีกนะครับใช้ได้แล้วก็ปุ่ม Select นี่เป็นการเลือก Channel ถ้ากดลงไปก็เป็นเสียงแตกเสียงแตกก็จะมีปรับเกณฑ์คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยแล้วก็ drive volume ก็คือปรับความดังเบาของ channel นี้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ฟัง2คลิปนะครับคลิปแรกจะเป็นเสียงคลีนก่อนกีตาร์ที่ใช้เทปนี้ก็ของผมเองนะครับ Lavit CTO ก็เป็น humbucking แต่มันสามารถตัดซิงเกิลคอยด์ได้จะได้เล่นให้หลากหลายให้ฟังว่าพอปรับเป็นซาวด์แบบซิงเกิลคอยด์แล้วว่าเสียงมันแตกต่างชัดเจนยังไงนะแต่ละแก๊กเลยนะครับถ้าลองฟังซาวด์คร่าวๆนะปรับตรงกลางๆทั้งหมดแก๊กนี่ก็จะเสียงชัดเจนนะแตกต่างดีถือว่าเป็นแอมที่มันฟ้องคาแรคเตอร์ของกีตาร์ดีถือว่าใช้ได้สอบผ่านเลยกับคลีนตะกี้ EQ ปรับอยู่ตรงกลางๆแล้วรีเวิร์บผมเปิดอยู่แค่นิดเดียวเดี๋ยวจะมาเช็ครีเวิร์บก่อนละกันค่อยๆไล่ระดับจากตะกี้มันเปิดอยู่ประมาณ2นะรีเวิร์บใช้ได้นะเดี๋ยวผมปรับรีเวิร์บกลับมาอยู่ประมาณ3แล้วกันไม่ให้มันแห้งเกินไปแล้วไม่ให้มันฟุ้งจ้าเกินไปเดี๋ยวมาเช็ค EQ นะครับเริ่มจากเทรเบิลก่อนนะครับเสียงแหลมอ
เดี๋ยวข้ามมาเป็นชาแนลเสียงแตกนะผมจะค่อยๆไล่เกณฑ์ไล่ EQ ให้ฟังนะโดยเปิดวอลุ่มเพลงนิดนึงครับให้มันค่อนข้างบาลานซ์กับเสียงคลีนเสียงปรับตรงกลางๆนี่ถูกใจนะครับคือว่าทุกอย่างห้ามหมดนะครับรู้สึกว่าย่านเบสมาค่อนข้างหนาแน่นดีนะไม่น่าเชื่อกับแอมคอมโบลักษณะนี้เสียงมันค่อนข้างแบบเต็มเป็นต้นกอและเบสนี่อุดสะใจคือเสียงของในห้องนี่สั่นๆตามเลยครับคือว่าใช้ได้เลยคือย่านโลค่อนข้างเยอะดีลองฟังเกณฑ์ตรง5ก่อนนะครับแรงค่อนข้างแรงมากครับเดี๋ยวลองเปิดเกณฑ์น้อยที่สุดครับเกณฑ์หนึ่งก็ยังออกมานะแต่ออกมาเป็นแบบแตกนิดคือเกณฑ์ค่อนข้างแรงมากเหมือนเอาอะไรมาบูทเลยครับคือพอเปิดเกณฑ์เยอะนี่เรากดค้างนี่เสียงกีตาร์ก็ค้างยาวไปเรื่อยคือสอบผ่านแล้วกับเรื่องสัญญาณเกณฑ์ความแรงเหลือเฟือนะแล้วก็ไม่ออกมาบี้แล้วอะไรถือว่าใช้ได้ผมจะลดเกณฑ์กลับมาอยู่ประมาณ7แล้วมาไล่ EQ ให้ฟังนะครับก็เมื่อกี้เสียงมันจะฟังดูแบบมีความคมชัดแล้วก็ย่านเบสเยอะๆนะเดี๋ยวจะลองไล่ทีละปุ่มก่อนก็เริ่มจากแหลมไปกลางไปเบสนะครับน่าจะมีปรับตอนท้ายจะมีปรับเสียงหลายๆแบบให้ฟังนิดหน่อยI'm not going to do that.
ค่อนข้างกว้างนะกับเสียงแตกไอ้เสียงแหลมก็คือว่าเราเร่งได้จนแบบแหลมบาดหูตามต้องการเลยคราวนี้เสียงกลางมั้งครับเลนค่อนข้างดีมากเพราะกดสกรูปกลางก็ได้ซาวแบบเมทัลพอเปิดได้เยอะนี่ก็หนาหนาขึ้นมานะแต่ว่าจะไม่ออกมาเป็นป่องจนแบบเหนอะขึ้นจมูกหรือว่าเป็นเลนมิดเลนที่ค่อนข้างโอเคมากอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ข้ามมาเสียงเบสครับเบสก็โอเคนะพอเปิดน้อยๆมันก็ไม่ใช่ว่าเสียงเบสหายไปหรือแห้งเหมือนแค่มันเหมือนว่าลดความหนาของย่านเบสลงทำให้เสียงมันฟังดูกระชับในการเล่นมากขึ้นเสียงเบสมันไม่คางคางต่ำย้อยๆมากไปพอเปิดได้เยอะนี่ก็จะเสียงเบสออกมาบวมๆใหญ่ๆหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบคนแต่คราวนี้จะลองปรับซาวด์คร่าวๆผมเร่งเบสไปหน่อยนะประมาณ7ลดกลางนะครับแหลมเพิ่มมาหน่อยเป็นเมทัลซาวด์นะกลางจะเปิดประมาณ 2-3 หรือจะตรงกันข้ามลองเปิดกลางเยอะแหลมลดลงนะเบสลดลงเหมือนโฟกัสกลางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการปรับของเรานะก็คือว่าถือว่าเป็นแอมที่ต้องยอมรับว่ามันเจ๋งมากจริงครับกับไอ Penny Dollar ตัวนี้คือคุ้มราคาเวอร์มากในราคา 7,000 นี่ไม่น่าเชื่อว่าให้สเปคมาขนาดนี้ทั้งดอกลำโพงที่ดีแล้วก็ลักษณะเสียงของแอมที่ดีแล้วก็รวมถึงได้สปริงรีเวิร์บด้วยคือเจ๋งมากไอ้ตัวนี้จบป่ะครับ